สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันจันทร์แล้วมีคิวนัดกับแจ็คไรเดอร์ตอนบ่ายโมงนะครับทางช่อง9 Mcord HD ช่อง30แบบนี้นะครับอยากจะย้ำคุณผู้ชมครับว่าบ่ายนี้มีคำตอบครับเราเจอกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หน้าที่ของแจ็คไรเดอร์จะอยู่จันทร์อังคารพุธครับนะฮะรายการของเราครับนะเรียกว่าจะมีคำตอบให้คุณทุกเรื่องในทุกๆวันครับโดยเฉพาะการสร้างแรงบันดาลใจนะครับในการสร้างงานสร้างอาชีพหรือพูดง่ายๆคือช่วยคุณหาช่องทางในการหาเงินนั่นแหละครับนะวันนี้ครับขอเปิดช่วงแรกก่อนเลยไม่ใช่แค่หาเงินได้อย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นอาชีพที่เอาใจคนรักน้องหมาครับวันนี้คุณไทยครับพิธีกรภาคสนามของผมจะพาไปตะลุยสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งน่ารักมากๆครับที่นี่คือคาเฟ่หมาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโอ้โหเปิดมาแบบนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการแล้วนะครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าน้องหมาหลากหลายสายพันธุ์ครับนะฮะมีให้คุณได้สัมผัสแบบใกล้ชิดนอกจากน้องหมาที่นี่จะน่ารักฮะดนตรีก็ไพเราะอาหารก็อร่อยอีกด้วยอิจฉาคุณไทยจริงๆไปดูกันดีกว่าครับว่าคาเฟ่หมาที่ใหญ่สุดในเอเชียที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยจะอลังการแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนช่วงเวลานี้ของเราครับไอเดียดีมีอาชีพครับไม่ใช่คุณผู้ชมไม่ใช่ทางเข้าทางเข้าน่าจะทางนี้นะฮะช่วงไอเดียดีมีอาชีพวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไทยจะพามาเจอกับคาเฟ่น้องหมาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคของเอเชียเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าที่นี่นะมีน้องหมามากกว่า300ชีวิตนะแล้วก็รวมทั้งหมดนะมีสัตว์ตัวอื่นด้วย400กว่าชีวิตเลยนะครับเขาบอกนะมีตั้งแต่หมาตัวเล็กๆนะฮะตั้งแต่ข้อเท้ามาจนหัวเข่านะฮะมาจนเอวใหญ่มากๆนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะมีน้องหมาพันธุ์อะไรบ้างเนาะพร้อมแล้วก็ไปเลยดีกว่าโอ้โหถ้าเป็นตามอย่างที่คุณไทยพูดเนี่ยที่นี่ถือเป็นอาณาจักรสัตว์เลี้ยงเลยนะครับแล้วนี่แค่เห็นรูปวาดน้องหมาพันธุ์ต่างๆที่อยู่บนกำแพงทางเดินเข้าร้านก็รู้เลยนะครับว่าเจ้าของ Dog Country Cafe เขามีใจรักน้องหมามากขนาดไหนครับเนี่ยป๋าชวัดคุณผู้ชมฮะน้องหมาเต็มไปหมดเลยโอ้โหสวัสดี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 ทุกๆตัวทุกๆคนเลยนะฮะเอาละครับผมตอนนี้เราบอกไปไกลๆลิบๆเจอคุณแอดนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วนะแล้วก็กำลังกอดกอดเรียกว่าตุ๊กตาหมีได้ไหมฮะหรือตุ๊กตาหมาดีน่ารักมากเลยคุณแอดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ฮะชาวแก๊ง เดี๋ยวขออนุญาตนั่งตรงนี้เลยนะครับโอ้แต่ละตัวน่ารักมากเลยนะฮะเรามาคุยกันถึงว่าเป็นไงมาไงเรามาเปิดคาเฟ่ที่นี่ได้ครับเดิมทีเนี่ยผมกับคุณพ่อเป็นคนรักหมาอยู่แล้วครับแล้วก็เลี้ยงหมาก็ไม่ปกติอยู่แล้วแล้วทีนี้มีวันนึงอยู่ดีก็พ่อก็ไปเอาฝูงไซบีเรียนฝูงหนึ่งมาครับประมาณ 20-30 ตัวทั้งเพื่อนผมแล้วก็เพื่อนคุณพ่อเนี่ยอยากมาเล่นด้วยเยอะครับรู้สึกว่าอยากมาเล่นกับน้องหมาเราเยอะคุณพ่อก็เลยปิ๊งไอเดียว่าทำไมเราไม่เปิดเป็นคาเฟ่เล็กๆขึ้นมาใช่เปิดโอกาสให้ใครหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่ไม่รู้จักเนี่ยเข้ามาเล่นกับน้องหมาของเราใช่จากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วฮะวันปีนี้เป็นข้อปีที่4ครับข้อปีที่4แล้วใช่ก็ขยายมาเรื่อยๆเลยแล้วที่ตรงนี้เนี่ยมีหมาพันอะไรบ้างฮะเกือบมีเยอะไหมเฉพาะโซนเซ็นเตอร์เนี่ยเรามีหมามากกว่า80ตัวฮะเฉพาะโซนในคาเฟ่นะครับอ๋อที่นั่งอยู่นี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อรถถังครับน้องรถถังรถถังโอ้โหตัวนี้คือชาวน้องเป็นชาวๆครับเพิ่งอายุ3เดือนอ๋อใช่ยังเด็กอยู่เลยน่ารักจังเลยดูแบบเชื่องมากตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีมากเลยอยากกอดบ้างเลยนี่อ่ะนี่เราขอกอดบ้างได้ไหมคนนี้ได้ไหมนะขอกอดหน่อยอย่างตัวหนักมากคุณจะมาตุ้ยตัวเท่ากี่กิโลเนี่ยโซนนี้ถือเป็นโซนเซ็นเตอร์ที่จะมีน้องหมาน่ารักน่ารักหลากหลายสายพันธุ์กว่า80ตัวมาคอยต้อนรับคนรักน้องหมานะครับใครที่ชื่นชอบน้องหมารับรองมาแล้วฟินแน่นอน สำหรับ Dog Country Cafe ก็เปิดบริการมา4ปีแล้วนะครับซึ่งคุณแอคนี้อายุเพียง23ปีเท่านั้นเองเรียนจบปุ๊บก็ขออาสาฝึกงานที่นี่และสานต่อธุรกิจที่คุณพ่อวางพื้นฐานเอาไว้ให้ทันทีที่เคยดีกันเลยนะโดยคุณแอคบอกว่าได้นำไอเดียของตัวเองที่คิดว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มคนสมัยใหม่มาปรับพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยของคุณพ่อด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือห้องของน้องหมาไซส์ขนาดกลางนะครับขนาดกลางนี่คือขนาดกลางนะฮะมันแปลว่าเขาต้องมีใหญ่กว่านี้อีกนะครับผมแต่ว่าโอ้โหขนาดกลางของตรงนี้ก็ผมว่าที่จริงมันก็ใหญ่มากเหมือนกันนะนี่ถ้าโดนทั้งหมดนี้รุมฟัดนี่นะโอ้โหฟินไปทั้งวันเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม
อะไรจริงๆเลยดูดิล้อหล่อคนเนี้ยคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับพี่แอดใช่ไหมตรงนี้ใช่ครับที่เขาจะยังไงนะฮะสั่นระฆังแล้วน้องหมาก็จะมากันเป็นฝูงใช่ครับเรามีทั้งหมด8ฝูงอะไรมีทั้งหมด8ฝูงกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับถ้ามาที่นี่อย่าพลาดไฮไลท์ตรงนี้เด็ดขาดเลยนะฮะจะปล่อยกันทุกเท่าไหร่ฮะทุกปล่อยกันทุกครึ่งชั่วโมงครับทุกครึ่งชั่วโมงจะวนฝูงกันไปมายังไงก็ตามมาเวลาไหนได้เจอแน่นอนใช่ครับนะฮะเฮ้ยเอาได้เลยไหมพี่ได้เลยเอาว่ะคุณผู้ชมฮะมาชมกันดีกว่าเป่งพอตีระฆังปุ๊บเหล่าฝูงน้องหมาไซบีเรียนสีขาวกว่า20ตัวก็พร้อมใจกันวิ่งออกมาอวดโฉมให้คนรักน้องหมาได้เล่นด้วยอย่างสมใจกันเลยนะครับ นอกจากน้องหมาพันไซบีเรียนสีขาวแล้วก็ยังมีน้องหมาพันอลาสก้าบาลาเมลซึ่งทางร้านเขาจะลั่นระฆังปล่อยน้องหมาให้มาออกวิ่งเล่นกันทุกครึ่งชั่วโมงเลยนะครับคุณชองครับที่นี่อีกโซนนึงนะฮะเป็นโซนข้างนอกเอาดอเป็นโซนเอาดอครับใช่เราก็จะเล่นกับน้องหมาแบบว่าแบบเงื่อเต็มที่ใช้พลังสดๆตรงนี้เลยได้ไหมฮะก็จะเป็นน้องหมาที่ตัวใหญ่ใจดีครับตัวใหญ่ใจดีพลังเยอะพลังเยอะมากๆนะฮะตรงนี้เป็นเราจะมีกิจกรรมอะไรให้ลูกค้าเราบ้างตั้งแต่เราปล่อยออกมาเนี่ยเราก็จะแจ้งลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยถ่ายรูปให้มองไปทางด้านฝั่งถนนที่จะมีน้องหมาวิ่งออกมาอ๋อที่เราสั่นระฆังเมื่อกี้ใช่ครับพอน้องหมามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะให้ลูกค้ามานั่งถ่ายรูปสุนัขของที่นี่อ่ะครับเราเทรนให้ถ่ายรูปเป็นแทบทุกตัวนี่พี่ไงคุณผู้ชมเรียกได้ว่าถ้ามาเนี่ยได้รูปกลับได้รูปคู่น้องหมากลับไปแน่นอนแน่นอนเลยและนี่ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นฝูงไซบีเรียนอลาสกันฝูงขาวฝูงเดียวในเอเชียเลยครับเหรอใช่ครับเรียกว่าฝูงเดียวก็คือเขามาจากคอกเดียวกันทั้งหมดเลยโอ้เนี่ยนะใช่ครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเยอะมากเลยแล้วก็จะเป็นสีที่หายากนะครับเพราะเป็นสีขาวเออนั่นเลยฮะผมไม่เคยเจอเลยนะว่าไซบีเรียนขาวอลาสก้าขาวเนี่ยไม่ค่อยเจอแบบขาวล้วนๆนะใช่ครับเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้หล่อนะหล่อสวยทั้งตัวเลยใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้เรายังสามารถแบบว่าเป็นที่เรียนรู้ได้ไหมสมมติว่าคนที่เขาเข้ามาแล้วอยากจะเลี้ยงหมาเรามาถามเรื่องอาการถามเรื่องแบบว่านิสัยต่างๆอย่างนี้ได้ไหมได้ครับได้ตลอดครับเรามีสัตวบาลประจำคาเฟ่เราด้วยสุดยอดเลยใช่ก็คือใครอยากทราบข้อมูลอะไรเนี่ยก็สามารถเข้ามาถามได้แหมดูท่าแล้วน้องหมาจะถูกใจคุณไทยเป็นพิเศษนะครับแต่ไม่ใช่เฉพาะน้องหมานะครับที่จะได้สัมผัสด้วยอย่างใกล้ชิดเพราะที่นี่เขายังมีน้องแพะน้องแกะน้องกระต่ายน่ารักให้ป้อนนมป้อนอาหารด้วยหรือยังน่ารักไม่พอผมขอแนะนำโซนนี้ครับน้องกิ้งก่าแม่แต่ละตัวสีสวยถูกใจผมมากๆเลยนะครับข้างล่างเป็นห้องน้องหมาข้างบนเป็นห้องน้องแมวฮะเดี๋ยวพี่แอดพาเข้าไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับผมโอเคห้องน้องแมวครับคุณผู้ชมครับมีประมาณกี่ตัวครับพี่แอดมีประมาณ30ตัวครับ30ตัวเลยแต่ละตัวอ้วนๆจำม่ำทั้งนั้นเลยใช่แล้วก็จะคัดพันธุ์ที่นิยมกันอย่างเช่นสกอตติชโฟลด์พวกเปอร์เซียอะไรแบบนี้ครับอ๋อใช่เราเพาะพันธุ์แมวด้วยไหมโอ้แมวไม่ได้พอพันไม่ได้พอพันใช่ไหมแต่เปิดให้เข้าชมใช่เพราะว่าทาสแมวก็มีไม่น้อยกว่าทาสหมาก็ถือว่ามาชิลที่ Dog Country Cafe ที่เดียวครบจบทุกอย่างเลยนะครับเพราะนอกจากจะมีบรรดาสัตว์นานาชนิดน่ารักไว้ให้ชมเล่นแล้วยังมีโซนร้านอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีมีดนตรีเพราะๆให้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินDog Country Cafe เนี่ยตั้งแต่เปิดกิจการมาวันนี้ก็4ปีแล้วนะ4ปีกว่าแล้วนะครับคิดว่าสำเร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อย่างที่แจ้งไปครับว่าเรามีแพลนที่จะขยายไปเรื่อยๆเนาะถ้าจะพูดถึงเชิงประสบความสำเร็จในระยะที่เราตั้งใจทำมาคือตอนนี้ก็คือเลยคำว่าประสบความสำเร็จไปแล้วโอ้สุดยอดครับตอนแรกเลยเนี่ยเรามีแค่ไม่ถึง10โต๊ะที่สามารถรับลูกค้าได้นะครับแล้วก็มีหมาอย่างที่แจ้งไปว่าไม่ถึง30ตัวครับตอนนี้ขยายมาถึงหมามี300ตัวแล้วในร้านเนี่ยเรารองรับลูกค้าได้มากกว่า100โต๊ะแล้วโอ้โหใช่ก็เรียกได้ว่าจะขยายไปได้เรื่อยๆเลยครับแล้วพูดถึงกุญแจสู่ความสำเร็จของคุณแอร์ที่ทำให้ Dog Country Cafe เนี่ยยิ่งใหญ่ได้ถึงทุกวันนี้คืออะไรถ้าพูดถึงคีย์ในการสักเซสของเราผมคิดว่ามันคือเราปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดีกว่าครับ wow. ก็คืออย่างเนี่ยเราเพิ่มดนตรีสดเข้ามาเพราะเราเห็นว่าเนี่ยพ่อแม่พาลูกมาเล่นพ่อแม่เขาอาจจะไม่ชอบสนามก็ได้อยากให้ลูกค้าที่มาแล้วมาซ้ำได้ประสบการณ์ใหม่ๆกลับไปเวลามาทุกครั้งก็จะเจออะไรที่แปลกใหม่ทุกครั้งเพราะเราไม่มีการหยุดขยาย wow. ไม่ว่าคุณจะชอบแมวไม่ว่าคุณจะชอบกระต่ายชอบหมาชอบกิ้งก่าชอบแพะชอบแกะเรามีครบเลยเรียกได้ว่ามาแล้วที่เดียวจบเลยหัวใจหลักคือการเปลี่ยนแปลงใช่ครับเราไม่หยุดที่จะพัฒนา
ในอนาคตคุณแอ๊กก็บอกนะครับว่า Dog Country Cafe จะมีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกก็คือการเปิดโรงพยาบาลรักษาสัตว์และเปิดโรงแรมรับฝากสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับไอเดียดีขนาดนี้ขอปรบมือให้กับคุณแอ๊กดังๆเลยนะครับเก่งสมกับเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงปี2022จริงๆเลยครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าแพลนนี้ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะครับนี่คือตัวอย่างของธุรกิจนะครับที่เกิดจากความชื่นชอบนะครับแล้วมองว่าเราสามารถจะใช้ความชื่นชอบเนี่ยหารายได้ได้อย่างไรครับจึงเกิดเป็น Dog นะฮะ Country Cafe นะครับเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ยั่งยืนของครอบครัวนี้ได้จริงๆนะครับช่วงหน้าครับนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับ1กลุ่มนักศึกษาครับนะฮะแน่นอนช่วงเวลาของการเรียนนะฮะโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้เนี่ยนะครับจะต้องมีการเรียนออนไลน์โอ้แต่ว่ากลุ่มนี้น่ารักครับนะฮะถ้ามีเวลาว่างครับไม่ได้เอาไปทำอย่างอื่นเลยนะครับหารายได้กันดีกว่านะครับน้องๆกลุ่มนี้จะหารายได้ในช่วงเวลาเรียนที่ติดโควิด-19 แบบนี้ได้อย่างไรนะครับติดตามได้ช่วงหน้าของบ่ายนี้มีคำตอบครับกลับมาในบ่ายนี้มีคำตอบกับผมแจ็คไรเดอร์ครับอย่างที่เปิดไปแล้วนะครับว่าช่วงเวลานี้นะผมเชิญน้องๆนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่านะจบแล้วเรียนจบแล้วนะครับแต่ว่าธุรกิจเนี้ยเริ่มต้นตอนที่พวกเขายังเรียนมหาวิทยาลัยกันอยู่นะครับโอ้โหน่าสนใจมากแล้วตอนนี้เนี่ยเอามาตั้งข้างหน้าผมน่าทานทุกเมนูเลยนะครับอ่ะต้อนรับนะแขกรับเชิญของผมนะครับนะในช่วงเวลานี้ของเรานะคุณมิวโอมเบสครับเข้าสู่ช่วงเวลาของคนจะรวยช่วยไม่ได้นี่แหละครับอยู่ข้างผมแล้วนะฮะคุณมิวและคุณเบสสวัสดีครับนี่นะฮะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการเพราะว่าของที่เอามาวันนี้ก็นี่ครบลายที่ผลิตหมดแล้วไหมฮะอันนี้ยังไม่ครบค่ะมีผลิตมากกว่านี้เหรออู้แสดงว่าธุรกิจได้เติบโตดีเลยทีเดียวเชียวนะแต่คุณผู้ชมก็ฟังความน่ารักของธุรกิจเขาให้ดีนะครับเพราะว่าธุรกิจเนี่ยเริ่มตอนเรียนมหาลัยครับนะฮะแล้วตลาดแรกที่ขายก็คือลายกลุ่มของมหาลัยนะฮะนักศึกษาจะมารวมตัวกันอยู่ในนี้เป็นลายกลุ่มอาหารนะฮะให้คุณมิวเล่าก่อนดีกว่านะครับว่าตอนนั้นที่เริ่มทำเนี่ยอะไรคือแรงจูงใจแล้วทำไมถึงเลือกว่าโปรดักต์เราเนี่ยต้องเป็นไดฟูกุด้วยก็คือเริ่มแรกจากสถานการณ์โควิดค่ะคือเรียนออนไลน์ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนเขามาทำว่าเขาเรียกหาทำนะหาทำก็เลยหาว่าเราชอบอะไรเพราะว่าเราอยากลองขายของกินเพราะว่ามันน่าจะขายง่ายมากกว่าใช่เพราะว่าคนกินทุกวันแล้วก็เราชอบกินไดฟูกุแล้วอีกอย่างคือในแถบมหาลัยเนี่ยมันหาทานยากนี่นี่ดูตลาดก่อนนะจ๊ะไม่ใช่อาทำอะไรอย่างเดียวนะจ๊ะก็เลยเป็นตัวขนมตัวนี้ออกมาก่อนค่ะเป็นโมจิตอนนั้นเรียนอยู่ที่เกษตรศรีราชาค่ะตอนนี้จบแล้วใช่จบทุกคนไหมฮะหรือมีใครจบพร้อมกันเลยครับหรือบางคนมีใครดีเลย์จบพร้อมกันเนาะแต่ว่าตอนนั้นคือยังเป็นนักศึกษาอยู่นะฮะก็แน่นอนล่ะสถานการณ์โควิดนะครับมีการเรียนออนไลน์ช่วงเวลาว่างมันมีนะคันไม้คันมือแล้วก็อยากกินด้วยนะฮะประกอบว่าศรีราชาน่ะมันหาของกินยากนะตรงนั้นเนาะนะฮะก็เลยออกมาเป็นโมจิก่อนตัวแรกใช่ค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างตอนออกตอนแรกก็ดีนะครับแต่ช่วงแรกจะขายได้หลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็ค่อยมีลูกค้าเข้ามาถามเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆลูกค้าที่เคยซื้อไปแล้วก็มีการสั่งซื้อซ้ำมีครับผมนะลูกค้าใหม่ๆก็เริ่มถามมาเรื่อยๆใช่ครับอันนี้เป็นโปรดักต์แรกของพวกเราเลยใช่ตอนแรกจะมีแค่เป็นไส้ช็อกโกแลตแล้วก็ชาเขียวเถอแดงค่ะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่อ๋อเพิ่งออกมิลค์นะฮะหรือว่าแปลเป็นชักก็คือแบบนอมนะฮะผู้ชมครับอันนี้คือเซตแรกของเขาไปยังไงต่อก็มีลูกค้าถามทักมาพี่คะมีแบบเป็นตัวสตรอเบอรี่ไหมเป็นไดฟูกุสตรอเบอรี่ไหมแล้วก็ใจอ่อนก็เลยทำเป็นตัวนี้ออกมาเออนะฮะก็เลยออกมาเป็นโอ้โหแล้วสตรอเบอรี่น่าทานมากพี่ถามตรงเลยฮะสตรอเบอรี่มันจะใหญ่ทุกแบบนี้ตลอดไปไหมฮะ
แล้วแต่ฤดูค่ะก็คือเราจะเปลี่ยนสตรอเบอรี่ตามช่วงฤดูเลยก็คือเดือนนี้จะเป็นของเกาหลีใช่จะเป็นใช้สตรอเบอรี่นำเข้าจากต่างประเทศค่ะอ๋อนะสตรอเบอรี่ของเราก็เลยลูกเบลเลอร์เทอร์ขนาดนี้นะมันจะเป็นแบบไซส์ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นไซส์ MM เป็นกล่อง2ลูกถ้าเป็นลูกเล็กก็จะเป็นกล่องนึงมี3ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วแต่วัตถุดิบที่ได้มาเราก็ขายตามขนาดด้วยใช่อ๋อนะฮะโอเคก็เลยเป็นตัวขายดีของร้านนะฮะไปต่อที่กล้วยด้วยมีคนถามอีกไหมกล้วยนี่มาไงกล้วยมาไงก็คือตอนเราขายของเนี่ยเราก็คุยกันว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้ร้านเราเนี่ยมันแตกต่างจากร้านอื่นเราก็เลยลองไปดูว่าเอ้ยมันเราจะทำอะไรเมนูไหนใหม่ๆออกมาได้บ้างก็เลยลองไปหาผลไม้นู่นนี่นั่นมาลองทำสุดท้ายมาลองกล้วยแล้วมันแบบเอ้ยรสชาติมันก็โอเคนะมันเข้ากันดีใช่กล้วยที่ใช้คือกล้วยหอมใช่ครับเป็นกล้วยหอมทองครับแล้วเราก็ไปดูตลาดคู่แข่งว่าเออมีใครทำกล้วยหรือเปล่าสรุปก็ยังไม่มีใครทำใช่ครับเราก็เลยลองเปิดตัวตัวนี้ออกมาเพราะคิดว่ามันแบบว่ามันแตกต่างจากคู่แข่งครับหาจุดแตกต่างใช่นะฮะคือเรียกว่ามีโปรดักต์เรือธงนั่นแหละที่เรามั่นใจต้องหาอะไรใหม่ๆที่แตกต่างจากคนอื่นแล้วนะฮะหากินอื่นไม่ได้ต้องหากินที่เราที่เดียวนะก็เลยออกเป็นกล้วยไปกันใหญ่ครับคุณผู้ชมครับพอมีกล้วยเสร็จปั๊บเริ่มมีมาเป็นกล่องๆเป็นขวดๆแล้วอันนั้นน่ากินมากแนะนำรสเดียวให้ลูกข้างล่างคืออะไรตัวนี้จะเป็นบานอฟฟี่ค่ะอ่ะฮะแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่ครีมพายแล้วก็เป็นนมสตรอเบอรี่ส่วนตัวแยมสตรอเบอรี่เนี้ยค่ะคือเราทำเองค่ะเป็นแบบโฮมเมดดูดแล้วคือข้างบนเป็นนมแล้วข้างใต้เป็นแยมสตรอเบอรี่แล้วก็มีเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นปังกรอบเนยหนึบค่ะอุ้ยทำไมเนยมันเป็นแผ่นอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วกินว่ามันจะหนุบหนับใช่ไหมใช่อันนี้นะคุณผู้ชมน้ำลายเดินมากตอนนี้นะเพราะว่าล้วนแล้วแต่เป็นของที่แบบชอบทั้งนั้นเลยนะฮะย้อนกลับไปดีกว่าเรียนอะไรอ่ะไปเรียนอะไรเรียนคือเรียนสาขาอะไรทำไมถึงแบบมาเอาดีทางด้านของการแบบขายขนมหนูเรียนที่เรียนที่เดียวกันแต่เรียนคนละสาขาบ้างหรือไงใช่คนละสาขาแต่ว่าคณะเดียวกันโอเคหนูเรียนการโรงแรมค่ะเรียนการโรงแรมเป็นหลักสูตรบริหารของผมเรียนการตลาดมาครับผมเรียนการตลาดใช่เขาก็ได้อยู่นี่ก็มาทรงๆอยู่ใช่นะฮะใช้เขาเรียกว่าทีเด็ดมัดใจลูกค้านะครับแบบการโรงแรมนะคือเซอร์วิสทุกระดับประทับใจเพราะว่าลูกค้าถามว่ามีสตรอเบอรี่ไหมคะไปหามาให้ได้แล้วก็ใช้การตลาดแบบที่เรียนมาใช่นะฮะตรงนั้นเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับง่ายๆเลยนะฮะเราฟังตรงนี้แล้วคือเหมือนเริ่มจากเขาเรียกว่าเริ่มจากแรงบันดาลใจของตัวเองก่อนชอบกินอะไรลองทำขายดูในกรุ๊ปมองหาจังหวะโอกาสเนาะนะแล้วขายปัจจุบันนี้ฮะไม่แน่แต่ขายแค่ในกรุ๊ปมหาลัยเนาะใช่ปัจจุบันนี้ขายที่ไหนยังไงบ้างฮะตอนนี้ก็คือขายผ่านออนไลน์ค่ะมีออนไลน์ส่งต่างจังหวัดแล้วก็มีออกบูธแล้วก็มีหน้าร้านด้วยนะฮะก็ไปหลายที่เลยแต่ว่าย้อนกลับไปนะฮะเล่าให้ฟังก่อนนะฮะว่าโอเคไปขายในไลน์กรุ๊ปเสร็จแล้วน้องเล่าให้ฟังนะน่ารักมากก็คือไลน์กรุ๊ปนะก็จะเป็นแบบกลุ่มนักศึกษาเราเนาะหอพักก็จะอยู่ย่านตรงนั้นนะเราก็ทำไงล่ะคนสั่งเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเลยใช่เรียกว่าเซอร์วิสแบบไม่ต้องพึ่งกลับไม่ต้องพึ่งอะไรมาก็คือพวกฉันเองใช่สั่งแล้วพวกฉันก็ไปส่งเองนะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องรายได้ตอนนี้ของเราอาชีพนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมสำหรับตอนนี้เพราะอย่างวันหนึ่งเนี่ยอย่างสมมติถ้ามีช่วงบูธวันหนึ่งก็จะขายได้ประมาณ 2-3 หมื่นต่อวันในการออกบูธเนาะใช่ใช่ครับแล้วถ้าเกิดเป็นขายบนออนไลน์อ่ะก็คือถ้าขายออนไลน์มันก็จะเป็นส่งต่างจังหวัดเป็นรถเย็นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับก็ต่อวันเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ20กล่องก็รายได้ประมาณหมื่นนิดๆครับผมสำหรับแค่ส่งต่างจังหวัดนะครับกำลังการผลิตของเราล่ะเพราะว่านี้ต้องบอกนะว่ามันเป็นสินค้าที่ดูมันโฮมเมดอยู่เนาะใช่นะฮะกำลังการผลิตเราจริงๆเนี่ยรับออเดอร์อะไรได้ถึงขนาดไหนเนี่ยประมาณ500-600ลูกต่อวันค่ะปั้นกันหลังขนหลังแข็งอะไรอย่างงี้ใช่แต่ทำได้นะไหวอยู่ทำได้ค่ะเคยทำสูงสุดเท่าไหร่ช่วงแบบไปออกงานพีคๆออเดอร์พีคๆก็น่าจะ8
700-800เพราะว่าอย่างออกบูธเนี่ยเราจะทำใหม่ทุกเช้าเลยค่ะก็คือตื่นกันมาประมาณ4-5เพื่อที่จะทำขนมแล้วก็ไปส่งที่บูธแล้วเราก็กลับมาทำเติมอีกแล้วก็ไปเติมที่บูธอีกโอ้โหเป็นแบบ2รอบโอ้โหนะฮะไม่ธรรมดาจริงทีนี้วาดฝันไว้ยังไงล่ะอนาคตตรงนี้จะเติบโตไปอะไรยังไงไหมหรือว่าวางแผนธุรกิจนี้ไว้ยังไงก็คิดว่าอยากจะเพิ่มกำลังการผลิตให้มันได้เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้มันก็แบบมันจำกัดได้แค่อยู่ที่700-800ลูกอะไรนี้ต่อวันครับแล้วพอเรากำลังการผลิตเราเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะขยายออกบูธไปต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างนี้บ้างไปสร้างฐานลูกค้าที่ต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างนี้ครับผมนะฮะอ่ะจนมาเป็นแบรนด์นี้นะครับผมยังไม่ได้พูดชื่อแบรนด์เลยนะครับนี่คือ The Early Bakeนะไดฟุกุนะครับที่น่าทานมากๆเอาจริงผมมาเห็นร้านไดฟุกุก็เยอะอยู่นะตอนนี้นะทุกคนก็ทำไดฟุกุกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เป็นทีเด็ดของร้านเราที่ทำให้เรานั้นแตกต่างและมัดใจลูกค้าได้ก็อย่างที่บอกเราสร้างความแตกต่างจากเมนูอย่างเงี้ยก็เราเป็นเจ้าแรกที่ทำก็ลูกค้าก็สมมติถ้าลูกค้ามาเดินซื้ออย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่รู้จะเลือกเมนูไหนด้านร้านนู้นก็มีไดฟุกุสตรอเบอรี่ร้านเราก็มีไดฟุกุสตรอเบอรี่แล้วเขาก็ไม่รู้จะเลือกอะไรดีพอร้านเรามีไดฟุกุกล้วยนี่ออกมามันก็แบบเอ้ยแตกต่างจากร้านอื่นนี่คุณเบสร้านอื่นยังไม่ได้ไม่ใช่แค่ความแตกต่างครับมันต้องชิมด้วยครับผมใช่ครับส่งมาเลยส่งมาเลยเอาที่เปิดแล้วก็ได้ครับอันนั้นก็ได้ครับเออส่งมาเลยอันที่แตกต่างแล้วไม่เหมือนใครด้วยนะครับนะฮะเวลาไปถึงลูกค้าอันนี้มีขนาดอีกไหมว่าต้องไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไม่มีมีขนาดเดียวใช่ค่ะโอ้นะฮะลองชิมกันดูข้างนอกเนี่ยเป็นเหมือนเคลือบผงโกโก้เนาะอุ๊ยถ้ากินนี้ไปก็ฟันดำเลยนะ มาเนี่ยควันดำจริงเลยนะฮะควันเริ่มดำเลยกล้วยข้างในแบบใหญ่มากนะแล้วก็ตัวแป้งเขาเรียกว่าอะไรเนื้อของโมจิเหรอแป้งโมจิค่ะแป้งโมจิเนาะหวานหอมกำลังดีนะฮะไม่หนาเกินไปมันค้างยืนกินทั้งลูกเลยช็อกโกแลตน้ำกล้วยอ่ะร่องใครชอบกินกล้วยนะแล้วก็ชอบความแบบแป้งหนุบๆของโมจินะฮะเมนูนี้พลาดไม่ได้เลยเข้าไปสั่งได้ยังสิเราจะจบแค่นี้ไม่ได้เนาะไฮไลท์หน่อยไฮไลท์ตัวเป็นตัวช็อกโกแลตเหมือนกันค่ะงั้นผมกินอันลูกนี่ผ่านนี่ได้เลยป่ะได้อะไรก็ได้ได้ก็ได้ง่ายก็ได้นี่ไม่รู้ล่ะผ่ามาแล้วก็ต้องลองดูนะฮะโหให้ดูดินี่มือผมนะนี่สตรอเบอรี่นะนี่1-3ของมือนะจะมีหอมหวานกลางดีแล้วปุ๊บแป้งไดฟุกุของเราคือมันหวานแล้วก็หนึบด้วยดีครับเติมเต็มช่วงเวลาดีของพวกเราดีกว่า ด้วยผลิตภัณฑ์ของน้องๆเขามีเคลือบช็อกโกแลตด้วยหรืออะไรยังไงวะรู้สึกว่าตัวจะมีช็อกโกแลตเคลือบที่สตรอเบอรี่ข้างในค่ะแล้วก็มีแป้งอีกทีนึงทีเด็ดทีขาดเขาไม่ธรรมดาจริงฝากร้านหน่อยดีกว่าใครที่สนใจอยากจะลิ้มลองเหมือนพี่แจ็คไรเดอร์นะฮะติดต่อเห็นบอกว่าส่งได้ทั่วประเทศด้วยใช่ครับติดต่อเข้าไปที่ไหนยังไงดีฮะก็จะมีเป็นช่องทาง Facebook Fanpage นะครับเป็น The Early Bake แล้วก็ไดฟุกุกล้วยเจ้าแรกของไทยนะครับแล้วก็จะมีเป็นช่องทาง IG นะครับผมเป็นชื่อร้านเลยครับ The Early Bake
ใช่ครับผมเป็นสามารถทักเข้ามาสั่งได้2ช่องทางนี้เลยครับผมอืมสะอาดปลอดภัยเอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยอ่ะรับทําแบบนี้ด้วยเหรอเออเป็นเซตวันเกิดค่ะอ๋อทําเป็นเซตวันเกิดสําหรับคนที่รักได้ฟูกุแล้วก็สตรอเบอรี่จริงๆมีเซตแดดแบบนี้ด้วยมีค่ะคือเป็นคนไงนึกออกมั้ยการโรงแรมไงเออลูกค้าอยากได้แบบไหนก็ต้องเซอร์วิสให้ได้เต็มที่เออนะฮะคุณชิมแค่นี้มันไม่ได้จริงๆถุงๆมาด้วยถุงๆอ่ะถุงๆมาด้วยดิเอออันนี้คือที่บอกนะฮะเป็นขนมปังเนยหนึบนะฮะใช้คำว่าหนึบด้วยนะฮะเออเอออันนี้ใครคิดเนี่ยอันนี้ใครคิดเออเป็นพี่สาวค่ะโอ้อกรอบนะขันเนยข้างมันหนึบจริงหนึบจริงนะอ่ะตั้งแต่ทำธุรกิจนี้มามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมไม่มองหน้ากันเลยก็ถ้าช่วงแรกก็เป็นเรื่องของการจัดการเวลาครับเพราะว่าเรายังเรียนอยู่ด้วยใช่ไหมครับมันจะมาแบบขายทุกวันก็ไม่ได้เราก็ต้องแบบเอาการเรียนเราด้วยอย่างนี้เราก็ต้องตกลงกันว่าจะขายวันไหนดีจะเปิดรับออเดอร์วันไหนดีก็ต้องจัดคิวกันดีๆหน่อยครับถ้าเป็นช่วงแรกใช่ครับมีไหมเสียเรื่องเสียเรียนมีไหมช่วงนั้นก็ไม่มีออกบูธออกบูธเลยไม่มีเสียเรียนนะช่วงนั้นยังไม่มีออกบูธอ๋อยังไม่มีออกบูธนะฮะมาค้นพบว่าตอนหลังนี่คือออกบูธจริงๆแล้วสรุปแล้วคือยอดขายในการออกบูธคือดีใช่ไหมใช่ดีการอะไรที่มีบูธอะไรพวกนี้เนาะมีวิธีเลือกงานไหมเพราะว่าบูธคงเยอะนะเลือกจากห้างที่คนเดินเยอะแล้วก็ที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเราใช่แล้วเราก็เหมือนลงในไออินสตาแกรมว่าลูกค้าเราอยู่ละแวกไหนส่วนไหนมากกว่าใช่แล้วก็จะไปตรงนั้นหาลูกค้าอ๋อคือหมายถึงว่าเราเอาข้อมูลที่ได้จากคนที่มาคุยกับเราใน Instagram หรือว่าติดตามเราใน Instagram เนี่ยเอามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเนาะใช่ค่ะว่า1ลูกค้าเราเนี่ยจะต้องเป็นวัยไหนหน้าตาเป็นยังไงใช่มั้ยฮะเขาอยู่แถวไหนบุกไปหาเขาเลยโอ้อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมครับนะฮะคุยกันมาถึงตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าสิ่งที่น่าสนใจแล้วเชิญเข้ามานะครับก็คือเป็นน้องๆกลุ่มที่เขาเรียกว่าใช้เวลาว่างนะครับในการที่จะทำธุรกิจนะฮะอาจจะต้องมีอุปสรรคในการจัดการนะฮะเรื่องของเวลาบ้างเรื่องของการทำงานที่ไม่เคยทำอ่ะนะฮะขายของไม่เคยขายนะ เออนะฮะแต่ก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตมาจนถึงจุดนี้นะครับกุญแจความสำเร็จหน่อยดีกว่านะครับของร้านของเรานะฮะคิดว่าอะไรคือส่วนสำคัญที่ทำให้พวกเรานี่ก้าวมาถึงเนี่ยแล้วไม่หมดแค่นี้ด้วยนะมีเยอะกว่านี้อะไรที่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราก้าวมาถึงจุดนี้ก็อย่างที่บอกก็เรื่องการสร้างความแตกต่างอย่างนี้ครับผมเพราะมันจะดึงดูดลูกค้ามาหาเราได้ค่อนข้างมากเลยนะครับถ้าเราแตกต่างจากคู่แข่งแล้วก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพของสินค้าอย่างนี้ครับเราก็ต้องมีการควบคุมมาตรฐานก่อนที่สินค้าจะไปถึงมือลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าใส่ใจในการทำใช่ครับแล้วก็เราเนี่ยจะต้องแบบมีการฟังเสียงลูกค้าเวลาลูกค้าเขาคอมเพลนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะแบบมีการแก้ไขปัญหาให้เขาครับผมใช่ลูกค้าเขาจะได้มีการกลับมาซื้อซ้ำอีกครั้งครับผมมีแม่ประเภทบางคนส่งไปถึงปั๊บโอ้ยของเสียหายมีไหมมีบ้างค่ะแบบเกิดจากการขนส่งเพราะว่าขนมเราเป็นแบบผลไม้สดด้วยแล้วก็เค็มให้เขาทีนะฮะยังไงก็เอาความพึงพอใจของลูกค้ายืมเป็นหลักก่อนเนาะนะฮะทำงานทำธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยนะครับคู่แข่งเยอะนะตลาดมันก็กว้างขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะกุญแจความสำเร็จก็คือ1มองหาโปรดักต์ที่แตกต่างนะครับหาจุดยืนของร้านตัวเองให้เจอนะครับแล้วขายจุดนั้น2นี่ฮะน้องบอกว่าวิเคราะห์เลยว่าลูกค้าเราจริงๆคือใครอยู่ตรงไหนบุกไปหาเขานะฮะแล้วธุรกิจก็จะไปรอดในวินาทีนี่นะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะเป็นทีมต้องใช้คำว่าทีมด้วยเพราะว่าจริงๆมีคนที่ไม่ได้เข้าเฟรมอีกนะมีกี่คนตอนนี้ทีมเรา1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9คนแล้วตอนนี้นะฮะโอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับน้องๆนะครับจากร้าน The Early Bake นะครับขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะวันนี้ให้สร้างแรงบันดาลใจดูนี่วัยรุ่นยุคใหม่เดี๋ยวนี้นะฮะเวลาว่างมีคิดหัวทำธุรกิจเลยนะครับเพราะว่าตลาดอยู่ข้างหน้าจริงๆนะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้าครับผมกลับมานะครับพร้อมกับการอัปเดตข่าวดีกันหน่อยดีกว่านะครับใครกำลังอยากดูเรื่องเงินนะนะฮะช่วงหน้าครับกลับมาอัปเดตกันในบ่ายนี้มีคำตอบครับดูเรื่องราวการสานฝันในการทำธุรกิจของน้องๆไปแล้วนะครับบอกเลยว่าน่าจะเติมเต็มไฟในใจใครหลายๆคนเลยนะครับที่ไม่ว่าเจออุปสรรคปัญหาอะไรนะครับเพียงแค่ลุกขึ้นมายืนมองครับแล้วดูว่าตรงไหนยังมีโอกาสอยู่ก็โผล่เข้าไปจุดนั้นเช่นเดียวกันครับกับในช่วงเวลานี้นะครับแจ็คไรเดอร์เองก็มีอีกหนึ่งโอกาสนะฮะที่อยากจะมาสานฝันคนอยากมีบ้านนั่นเองนะครับมาดูครับงานนี้ว่าออมสินเขาจะสานฝันคนอยากมีบ้านนะฮะด้วยสินเชื่อเคหะดอกเบี้ยต่ำผ่อนเบาๆเบาจริงคุณผู้ชมครับเพราะว่าผ่อนกันแค่ล้านละ 2,500 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับนะงานนี้ธนาคารออมสินครับธนาคารเพื่อสังคมก็เล็งเห็นความสำคัญในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับซึ่งถือเป็นฐานรากสำคัญในของการเริ่มต้นชีวิตที่ดีของประชาชนครับตอนนี้ออมสินจัดโปรโมชั่นสินเชื่อเคหะนะเพื่อคลายกังวลเรื่องบ้านครับโดยมอบข้อเสนอสุดพิเศษครับกับอัตราดอกเบี้ยต่ำนะฮะเริ่มต้นเพียง 1.75% คุณผู้ชมครับสารฝันเรื่องบ้านของทุกคนให้เป็นจริงได้ครับครอบคลุมทั้งผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยรวมไปถึงการซ่อมแซมบ้านหรือจะรีไฟแนนซ์ก็ได้หมดแน่นะฮะโดยอัตราการผ่อนรายเดือนนะครับในปีแรกเนี่ยล้านละ 2,500 บาทต่อเดือนเท่านั้นนี่นะครับแล้วก็ฟรีครับค่าบริการสินเชื่อค่านิติกรรมสัญญาแล้วก็ค่าจดจำนองด้วยนะครับนะอันนี้มีหมายเหตุด้วยนะเฉพาะกรณีรีไฟแนนซ์นะฮะวงเงินกู้สินเชื่อเคหะนะครับคงเหลือ1ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นนะโดยผู้ที่ขอรับสินเชื่อครับต้องมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปมีอาชีพมีรายได้ที่แน่นอนนะครับก็ให้เตรียมเอกสารนะตามที่ธนาคารกำหนดไว้ให้ครบถ้วนนะครับก็สามารถทำเรื่องยื่นขอสินเชื่อตัวนี้ได้เลยฮะนะฮะง่ายๆใครสนใจนะครับไปสมัครได้กันตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายน2565ครับไปที่ไหนล่ะครับถ้าไม่ใช่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือตอนนี้ไม่สะดวกเดินทางไปที่ธนาคารครับสามารถจะยกหูโทรหา GSB Contact Center ได้หมายเลข4ตัวครับ1115นะฮะย้ำนะฮะ1115นะฮะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเกี่ยวกับสินเชื่อตัวนี้นะฮะเพื่อสารฝันคนอยากมีบ้านกับออมสินครับจึงออกเป็นสินเชื่อเคหะนะฮะย้ำอีกทีนะอัตราดอกเบี้ยพิเศษจริงๆครับเริ่มต้นเพียง 1.75% เท่านั้นนะก็ไปสารฝันเรื่องการมีบ้านได้นะครับผมเชื่อนะว่าสินเชื่อตัวนี้นั่นจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดจริงๆนะครับเพราะว่าทั้งคนอยากซื้อบ้านเพื่ออยู่นะก็ใช้สินเชื่อตัวนี้ได้นะฮะหรือจะเป็นคนที่ซ่อมแซมบ้านอ้าวโถเอ้ยมันต้องมีเงินทุนนะเวลาซ่อมแซมบ้านนะตัวนี้ก็ครอบคลุมเช่นเดียวกันหรือใครที่อยากจะรีไฟแนนซ์นะฮะออมสินเขาก็เปิดนะครับให้กับสินเชื่อตัวนี้ได้รีไฟแนนซ์ได้ด้วยครับนะคุณผู้ชมครับนะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับกับการมีบ้านที่น่าอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะนอกจากมีบ้านที่น่าอยู่แล้วอย่าลืมสร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านด้วยนะครับช่วงเวลานี้อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแหมรุมเร้าเหลือเกินนะครับทั้งสภาวะสงครามของโลกใบนี้นะฮะทั้งสภาวะนะครับของข่าวในประเทศเองนะฮะแต่เชื่อเถอะครับว่าลมหายใจของเราถ้ายังมีครับพวกเรามีทางรอดเสมอครับผมนะถ้าเกิดว่ายังมองหาไม่ออกติดตามได้ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบผมแจ็คไรเดอร์พรุ่งนี้เจอกันบ่ายโมงตรงสวัสดีครับI'm not the one who's running out of time.